ค่ะมาดูกันที่ครอบครัวที่น่ารักน่ารักกันดีกว่านะคะพี่ตู่นันทิดากับน้องเพลงนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีสกู๊ปมาให้ดูกันนะคะว่า2คนนี้เป็นแม่ลูกที่ตัวติดกันมากๆเลยนะคะทําอะไรก็ทําด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้น้องเพลงก็โตขึ้นมาเนี่ยเกือบจะเท่าคุณแม่แล้วอาจจะมีการใช้ข้าวของร่วมกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้2คนนี้นะคะมานั่งเมาส์กันให้เราฟังกันนะคะว่าเค้ามีอะไรพูดถึงกันบ้างค่ะขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกาลขอให้ความรักที่เกิดขอให้เธอไว้คอยกับฉันให้ชื่นใจคุณแม่อายุตัวอย่างแย่งชุดเดี๋ยวจะไปแย่งชุดแต่ถ้าสีผมเนี่ยถ้าทำร้านเดียวกันคุณแม่เพลงทำสีนี้แล้วนะแล้วไงลูกสีนี้อย่าทำตามวันนี้ตกลงกันว่าสีลิปสติกบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเพลงคุณแม่ตั้งใจว่าจะทำทาปากสีนี้ซึ่งเราต้องมาสีนี้ปากม่วงโอเควันนี้เขายอมเพราะบางทีบอกคุณแม่จะสีอะไรห้ามสีเดียวกันผมอย่าทำทรงเดียวกันวันนี้มีประเด็นตั้งแต่เลือกทรงผมแล้วค่ะว่าเพลงจะทำแสกกลางแล้วทำติดเหมือนคุณแม่หรือว่าคุณแม่จะโปะเจลเหมือนเพลงคือเพลงทำผมเสร็จก่อนแล้วคุณแม่ก็แบบเอ๊ะหรือฉันจะโปะเจลเหมือนลูกนี้เนี่ยแล้วถ้าบอกแม่อย่ามีหนึ่งเดียวพอทำไมน้องเพลงไม่ให้เหมือนกับคุณแม่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ซื้อกระเป๋าก็แบบว่าคุณแม่เพลงซื้อเนี่ยอย่านะอย่ามีห้ามอย่าด้วยนะแบบว่าตอนนี้อยู่อ่ะต่างบ้างไงเสื้อผ้าก็จะคล้ายแหละด้วยความชอบด้วยมั้งที่มันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้บอกให้เขาว่ามาดูของอะไรที่ใกล้ๆกันนะแต่แบบทำไมโตขึ้นมาอ้าวทำไมเนี่ยชี้ก็ชี้ไปเดียวกันต่างคนแต่ไปเห็นคนละที่แต่แบบเออชอบเอาเหรอลูกแล้วมีแบบซื้อเสื้อผ้ามาอย่างค่ะเพียงจะชอบบางทีมีซื้อเป็นเดรสมาคุณแม่จะซื้อเป็นตัวท็อปซึ่งคัตติ้งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อแม่เพิ่งไปซื้อมาลูกโอเคเดี๋ยวเราใส่ด้วยกันเป็นแฟนกันก็ได้นะคือชอบมักมีอะไรใจตรงกันขอมองตาหน่อยไว้คอยไม่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ใจเดียวกันใจเดียวกันแต่คุณแม่ชอบบอกว่าเพลงเป็นคนไม่รักษารองเท้าเวลาซื้อรองเท้านี่ก็จะซื้อ2คู่ซื้อเสื้อผ้าก็จะซื้อ2ชุดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ร่วมกันค่ะคุณแม่บอกว่าเพลงเป็นคนที่ไม่รักษาของไม่จริงนะชี้จับวางได้ทุกที่อ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไปแล้วอ้าวนางก็ปล่อยให้ห้อยตรงเต็งตรงเต็งถ้าเป็นเราเนี่ยคือผ้ายืดมันก็ต้องเป็นชุดแสกมันก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ในที่ที่มันถูกที่ถูกทางมันก็จะแขวนไม่ยุ้ยไปยุ้ยมาอะไรอย่างเงี้ยผ้าไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นกระเป๋าอย่างเงี้ยพี่จะบอกว่าเวลาวางเนี่ยต้องดูลูกมีทิชชู่ก่อนแล้วค่อยวางกระเป๋าแปลกนะคะว่ากระเป๋าพี่ยืมมามีไม่ได้แต่มามีแอบจิกแบบฉกกระเป๋าไปใช้ด้วยบางวันเดินเข้ามาจะใช้กระเป๋าเอาไปโรงเรียนมัมมี่เอากระเป๋าไปใช้วันนั้นไม่ทันแต่กลับมาแล้วเป็นยังไงแต่ว่ากลับมาเก็บให้เหมือนเดิมอ๋อจำได้เลยเหรอแต่เรารู้รู้เหรอแล้วจำได้เหรอเวลาตัวเองแบบโอ้โหแต่เวลาคุณแม่ยืมไปรับรองไม่มีการเพราะว่าเวลาพี่กระเป๋าสีที่มันสีแบบอ่อนๆสีนูดหรือสีเทาอะไรเนี้ยไม่จะต้องมีทิชชู่ก่อนถือเขามาเดี๋ยวเหงื่อมือมันนั่นเราพี่จะต้องมีทิชชู่ก่อนแล้วถึงหิ้วแล้วทิชชู่เนี่ยเราก็จะอยู่ในมือเราซึ่งคนจะไม่เห็นว่าเรามีทิชชู่หิ้วอยู่ที่หูกระเป๋าจะบอกเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเวลาใส่เสื้อผ้าถ้าเราใส่กางเกงยีนกระเป๋าสีอ่อนนี่ต้องระวังเลยอย่าได้มาแบบถูไถกับตัวว่ามันสีมันติดโอ้โหเวลาเขาส่งกระเป๋าคุณแม่ส่งกระเป๋าไปซักหรือไปทำความสะอาดทีดูฮะนี่เพิ่งใช้เองนะเนี่ยคุณเพลงยังไงแบบคุณแม่ซื้อมาเพื่อใช้บอกอ๋อไม่ได้นะคุณลูกซื้อมาเพื่อเก็บในเจเนเรชันต่อไปอย่างกระเป๋าเรามีปุ๊บเราก็ให้ลูกใช้ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะจับมือกับเธอจับมือเราก็มีนะมีค่ะเวลาชุดออกงานอะไรอย่างเงี้ยจะมีคล้ายๆกันคุณแม่บางทีก็จะใส่ชุดหมียาวเป็นก็จะใส่สั้นอะไรเป็นลายเดียวกันจำผิดไหมครับไว้น่ากลัวเลยไว้คือนี่คือลูกหน้าแก่หรือเปล่าไม่ใช่ความเมย์ไปมีความที่เราแบบไว้ผมคุณแม่บอกเพลงแม่ไปตัดผมขนาดนี้นะอ้าวมามีนี่เป็นสิ่งที่เพลงคิดไว้แล้วตั้งแต่ปีแล้วว่าจะตัดอันนี้งั้นเพลงยังไม่ตัดทำไมอะลูกไม่เอาเดี๋ยวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
ท้ายที่สุดก็เพิ่งตัดมาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยตัดสั้นขึ้นหน่อยไม่นะคะเพลงไม่เคยที่จะทำอะไรที่จะทำตัดผมอะไรทรงเหมือนคุณแม่แต่ว่าความชอบของเราที่เราไปเลือกแบบว่าเดี๋ยวเราจะตัดทรงนี้นะเราคุยแล้วคนที่ตัดผมให้เราก็จะเครียดมากเพราะเขาต้องไปทำการบ้านว่าทำยังไงดีให้สองคนแม่ลูกเนี่ยแตกต่างกันเช่นของมามีมีอันนี้เพื่อให้รู้ว่าไม่เหมือนถามว่ามีทำไมถามให้ทำไมจะได้ไม่เหมือนกันเกินไปอยากจะสบตากับเธอสบตาเล็บนะไม่ได้ทำเล็บมานะเขียนแล้วมันก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนค่ะบังเอิญโทนมาใกล้ๆโทนใกล้กันรองเท้าเกือบจะเหมือนจริงคู่นี้ลูกก็มีคู่นี้ลูกก็มีนะนี่คือแม่รัดไว้เพราะกลัววันนี้ล้มจริงก็คล้ายคู่นี้ลูกก็มีแบบเดียวกันไซส์เดียวกันซื้อไซส์เดียวกันเป็นความสุขนะคะเป็นความสุขที่แบบว่าดีใจที่ลูกชอบอะไรคล้ายๆกันเพราะเขาชมนะเขาชมว่าถ้าลูกแต่งตัวเฮยๆแม่ก็คงแบบเออใจส่งถึงใจเธอมือจับกันไว้เป็นแม่ลูกที่น่ารักมากๆเลยถูกต้องโตทันกันแล้วอ่ะคุณพี่ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวไปเที่ยวนั่นนู่นนี่โน่นกันนะคะเพราะวันนี้ส่งท้ายวันครอบครัวนะคะก็เลยมีภาพครอบครัวน่ารักๆนี้มาฝากกันค่ะ